ไรยังไงบ้างตำรวจยังไงค่ะจะสู้ค่ะจะฟ้องค่ะคือเรารู้สึกยังไงแบบคือไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมคือของสารลุงเปี๊ยกที่เขาโดนกระทำแบบนั้นไอ้ที่ก็ออกเป็นหลานออกมาทวงสินให้แกอยากให้แกได้รับความเป็นธรรมอยากให้แกแบบแกเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายแกกับการที่ตำรวจกระทำแบบนั้นกับแกนี่เราคนเป็นหลานแล้วนี่แม่แกแม่ก็คือพี่สาวของเจ้าเนี้ยแกก็ไม่ยอมไม่ยอมทางลุงทางป้าก็ไม่มีใครยอมคือทำแบบนี้กับ กับคนของเราอ่ะไม่มีใครยอมทีนี้ก็เลยต้องมาเป็นหนูที่นามในวันนี้ต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แกพอได้ฟังสิ่งที่เขากระทำกับลุงเปี๊ยกแล้วอะค่ะเราโกรธค่ะโมโหค่ะจะมาถามนะว่าโอ้โหสิกรรมให้ได้ไหมมันได้ไหมมันก็ได้แต่ต้องใช้เวลาแหละแล้วคนเราวันสองวันจะมาโอ้โหสิกรรมให้จะหายโกรธได้เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกและทีนี้ผมถ้าเกิดเขามาขอโทษขอไม่เอาขอให้ไม่เอาเรื่องเอาราวขอโทษขอขมาอะไรยังไงจะให้อะไรก็ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าทางตำรวจยังไม่ได้มีการประสานคุยกับครอบครัวเลยว่าจะเยียวยายังเลยค่ะขอโทษสักครั้งก็ยังไม่มีตั้งแต่เกิดเรื่องมายังค่ะยังที่ได้ฟังจากที่แม่เขาได้โพสต์เข้ามาในสื่อไทยบ้างเขาเป็นคนก็เขาก็พูดชัดเจนนะพูดชัดเจนก็รู้สึกดีอยู่ค่ะที่เขาออกมายอมรับว่าลูกเขาก็ไม่ดีเขายอมรับอยู่เขาก็รับลูกค่ะเรามองคลิปเสียงล่าสุดอะค่ะมีการตั้งคำถามว่ามันมีการจัดฉากเกิดขึ้นหรือเปล่าคลิปเสียงเองตำรวจที่คุยกันอ๋อเหมือนเล่าเรื่องตลกให้ฟังอะเหมือนเล่าเรื่องตลกให้พวกเราฟังอะว่าเหมือนเอาหนังมันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วก็ที่เอามาพากย์ใหม่อะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าหนังเราดูหนังเรื่องนั้นแล้วนางก็เอามาพูดอย่างเงี้ยไม่เชื่อเลยก็ไม่ค่อยน่าจะทำขึ้นมาทีหลังใช่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เราจะไปแจ้งความดำเนินคดีหรือเราจะเป็นการยื่นฟ้องค่ะก็จะทำทุกทางอะค่ะอันไหนได้เอาอันนั้นค่ะโดยมีพี่เรวัตท่านเรวัตเป็นใช่ค่ะแล้วก็ท่านทนายแก้วค่ะช่วยค่ะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดว่าจะไปยื่นฟ้องหรือแจ้งความวันไหนเมื่อไหร่ยังค่ะยังเดี๋ยวนี่กลับไปนี่เดี๋ยวจะไปหาแม่แล้วก็จะไปศึกษากับทางแม่ว่าเอาตอนนี้เลยไหมยังไงเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุยกับลุงเปี๊ยกสุดนานแล้วค่ะนานแล้วเขาก็หาทางออกให้ตัวเองว่าเจตนาเขาเนี่ยพอรู้เรื่องเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถึงเขาไม่ได้ตั้งใจนะไอ้ห่ารีบเบรกนะจับผิดตัวนะเขาจะชี้แจงอย่างนั้นแต่ว่าพอคลิปมันออกมาเนี่ยประชาชนจะไม่เชื่อแล้วยิ่งจะแย่ไปใหญ่นะฮะยิ่งแย่ไปใหญ่ท่านมองว่ากรณีเรื่องคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเขาตำรวจเขาจัดฉากกันเองไหมคะหรือว่าเป็นไม่รู้เราไม่รู้เป็นของใครตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโดยอ้างชื่ออ้างนามสกุลอะไรถ้าไม่จริงเดี๋ยวไอ้เจ้าของชื่อมันก็จะฟ้องเองแหละนะฮะแต่ว่ามันตอนผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อถ้าดูโดยสามัญสำนึกผมนะผมไม่เชื่อนะครับพอมันตั้งใจทำออกมานะถ้าเปรียบเทียบกลุ่มตำรวจกลุ่มที่เกิดที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยค่ะในเราจะเรียกเปรียบเหมือนอะไรอะคะไม่ได้เปรียบมันทำพลาดไปมันทำพลาดไปจับนะผมก็บอกว่าสิ่งที่ควรทำคือเล่าความจริงแม่นทั้งหมดเล่าความจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอโทษประชาชนขอโทษตะเปี๊ยกนะครับขอโทษตำเบี้ยหาทางเยียวยาเขานะครับก็บอกกับหลานแล้วไอ้วิเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าพยายามหาทางเยียวยานะแต่มันไม่มีใครที่จะกล้าไปยุ่งตรงนี้ถ้าไปยุ่งเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไปปิดคดีไปปิดปากเขาอะไรเขาแต่ว่าผมสงสารนะครับเบี้ยมันสู้รบตกมือใครไม่ได้มันคนยากคนจนนะครับมาเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็กลัวผมบอกว่าถ้าใครมาข่มมาขู่ก็แจ้งมาที่ผมนะครับที่ไม่ใช่ผมเป็นตำรวจเกษียณนะในฐานะที่เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจไงยังทำหน้าที่อยู่อีก4ปีนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมได้ขณะนี้ในพูดของตำรวจที่ก่อเหตุทั้งทรมานแกแล้วก็ทั้งโกหกเรื่องขึ้นมาจะต้องถูกโทษไม่มันโทษเนี่ย
มันเบรกไม่ได้หรอกเหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันแบ่งเป็น3ชุดชุดที่1คือชุดที่ไปเอาตัวตะเปียกมานะครับจะมาสอบมาสืบมาเค้นหรือจะมาข่มขู่นะครับจับผิดตัวเนี่ยไอ้ชุดที่มีบันทึกจับกุมเนี่ยอันนี้ชุด1ชุดที่1นะส่วนไอ้คนที่ว่าเอาจะคุมถุงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าทำจริงอันนี้ก็ผิดอีกนะครับผิดอีกและคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นไม่ห้ามไม่ปรามถือว่าเขาทำผิดต่อหน้าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับทำให้ไม่จับคุมให้ตำรวจที่ไปทรมานเขาอะไรเขาอันนี้ก็จะมีความผิดร่วมด้วยกลุ่มที่3นะครับไอ้คนที่จะซวยไปด้วยเนี่ยพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนพอฝ่ายสืบบอกว่าตะเปียกนี่เป็นคนร้ายอะไรต่ออะไรไอ้นี่ก็จะซวยไปด้วยพนักงานสอบสวนเพราะมันเอาไปฝากขังแล้วตามคลิปเสียงที่ออกมาก็เบรกว่าพี่จับผิดตัวก็ไปยื่นศาลแล้วศาลอนุมัติให้ฝากขังแล้วควบคุมตัวแล้วนะฮะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วไงก็ลักษณะความผิดแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอยากจะให้น้องๆตำรวจเนี่ยทุกคนตอนนี้ไอ้ตำรวจเนี่ยก็ขวัญเสียขวัญเสียกันหมดนะครับพาซวยกันไปหมดกับเรื่องที่ดูว่ามันคือเหมือนกับป้าบัวผันเนี่ยแกเป็นคนที่สติแกไม่สมบูรณ์ตายถ้าเรื่องเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับตำรวจไปใช้เวลานิดนึงไต่ตรองให้ถี่ถ้วนไปจับเด็กก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะมาบอกโอ้โหเด็กทำไมมันก่อเหตุรุนแรงเหลือเกินนะครับกฎหมายเด็กทำไมไปคุ้มครองไม่เข้าท่าเลยกฎหมายนะครับตัวกฎหมายเนี่ยเข้าท่าถ้าเด็กสมมติว่าเด็กอายุ12มันขับรถไปแล้วไปชนคนตายกฎหมายก็จะคุ้มครองเด็กว่ามันยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเยาวชนอยู่หรือเด็กอาจจะไปเล่นปืนของพ่อแล้วไปลั่นโดนน้องตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโทษฆ่าคนตายนะแต่กฎหมายบอกว่าไม่ต้องได้รับโทษอย่างเงี้ยกฎหมายมันดีอยู่แล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมมากกว่านะครับพฤติกรรมของเด็กว่าเคยก่อเหตุลักษณะนี้ไหมนะครับเป็นสันดานไหมผู้ปกครองปล่อยปละละเลยไหมต้องแยกกันเป็นกรณีไปการที่ผู้ปกครองของนายเชนเนี่ยก็ออกมาให้ดีแล้วก็บอกอีหนูแม่อีหนูอ่ะคือให้ตำรวจเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกหรอกแล้วยิ่งพ่อกับแม่เขาแยกกันอยู่ด้วยอะไรด้วยผู้หญิงเนี่ยมันเอาลูกไม่อยู่ลูกผู้ชายเนี่ยนะครับผมเกย์มาก่อนไงพ่อแม่ผมก็อยากให้ผมได้ดีน้าผมที่เลี้ยงผมก็อยากได้ดีพอเขาหลับเนี่ยผมก็ลอยตัวหนีไปเที่ยวนะครับไปมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็ด่าเนี่ยลูกจังไรตีได้ไหมขัดหม้อเข้าอะไรเข้านะฮะถามว่ามันกลับตัวกลับใจได้เด็กเนี่ยเด็กพวกนี้จะได้รับโทษสมมุติแรงที่สุดศาลท่านอาจจะส่งไปสถานพินิจคุ้มครองเด็กนะครับพอถึงอายุ18ปีออกมาก็มาตั้งต้นชีวิตใหม่จะรับราชการไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นได้ก็ผมเห็นน้องๆที่เขาติดคุกโทษประหารชีวิตออกมายังเป็นยูทูบเบอร์กันได้เลยอะไรเลยเดี๋ยวนี้ต้องทางทำมาหากินเนี่ยแต่หนูๆเนี่ยถ้าฟังก็ต้องตั้งสตินะลูกนะพลาดกันได้พอพลาดปุ๊บเนี่ยมันต้องตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะครับอย่าไปอย่างนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่หนูไม่ควรทำอย่างยิ่งมึงอย่าไปเสพยาเสพติดนะยาเสพติดมันจะไปกดประสาทชักนำไปทำในสิ่งที่ไม่ดีย้อนกลับมาคดีเนี้ยค่ะท่านมองว่าผู้กำกับเองหรือหัวหน้าโรงพักหัวหน้าพนักงานสอบสวนเองถูกหลอกไหมไอ้ผู้กำกับมันไม่ทันลูกน้องคือสายสืบเนี่ยบอกแล้วแล้วไอ้ที่ว่าไล่กล้องนักข่าวได้ก่อนตำรวจได้ก่อนเนี่ยตำรวจเนี่ยมันไม่ทันพวกหนูๆหรอกพวกหนูตัดต่อคลิปดูคลิปอะไรเป็นจับประเด็นถูกอะไรตำรวจเนี่ยผมสั่งว่าเฮ้ยไปดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่10ดิแม่ก็ดูเป็นวันน่ะดูเป็นวันเป็นคืนน่ะกว่ามันจะมาเจอนะครับเจอหลังจากสายไปแล้วจับไปแล้วไปฝากขังแล้วก็ตกใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยจะดีขึ้นนะน้องนักข่าวที่เจอคลิปก่อนอะไรก่อนแล้วก็ไปบอกตำรวจถ้าบอกตำรวจแล้วตำรวจมันไม่ทำยังดื้อที่จะจับอย่างเงี้ยก็สมควรจะให้ได้รับโทษไปนะก็ขอความร่วมมือน้องๆนักข่าวด้วยถ้าเกิดว่ามันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเจออะไรที่มันพิรุธก็บอกกันได้บอกกันได้หมายความว่าคลิปนี้น้องเขาเจอกรณีของการฆาตกรรมแต่ทำไมถึงไม่แจ้งเราไม่รู้ว่าเขาแจ้งเปล่าถ้าไม่แจ้งเนี่ยแล้วก็รีบส่งข่าวเลยอะไรเลยเนี่ยมันสายไปแล้วเท่ากับคุณทำบาปด้วยนะลูกคุณทำบาปด้วยคุณได้ข่าวเด่นก็จริง
แต่คุณทำบาปด้วยไปให้ตะเปียกเป็นแพะและโทษตะเปียกเนี่ยประหารชีวิตนะเว้ยเข้าใจไหมไปล้อเล่นกับชีวิตคนนะครับแต่ว่าละไม่รู้นะบางคนก็บอกว่านักข่าวเขาบอกตำรวจแล้วตำรวจไม่เชื่อนะครับแต่ผมเวลานั่นผมจะฟังความทั้งสองฝ่ายผมก็ยังไม่ได้ถามน้องนักข่าวข้อที่จริงเป็นยังไงผมไม่ได้ไปสอบนะเพียงแต่เรามาวิเคราะห์ตามภาพของสื่อก็ต้องพูดตามเท่าที่รู้นะครับว่าน้องๆ นักข่าวไปเจอประเด็นอะไรอย่างไรก็มาบอกกันเพราะเราเวลาทำคดีเนี่ยหนูถ้าหนูไปทำคดีกับผมเนี่ยมันก็ต้องกินข้าวด้วยการข้าวกล่องยังไงก็อย่างนั้นนั่งกินกับพื้นเราก็นั่งกินกับพื้นกลางคืนจะหาที่ซุกหัวนอนตรงไหนมันก็ยังไม่รู้เลยจริงเปล่าล่ะลูกนะผมทำคดีเนี่ย49วันเราอยู่ด้วยกันตลอดคุณก็ไม่ได้กลับบ้านผมก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วมีอะไรแล้วมึงไม่บอกกูเลยมาเนี่ยนะปล่อยให้เราหลงทางไปได้อย่างนี้นะครับครับต้องรีบไปเนาะเดี๋ยวผมต้องรีบไป